สายต่อไปเป็นเรื่องของคุณสานะครับคุณสาก็ตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสาสวัสดีครับสวัสดีค่ะประสบการณ์ที่จะเล่าเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ค่ะตรงประมาณ2ปีที่แล้วค่ะไปเจออะไรมาฮะเชิญเลยพอดีว่ามันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงสงกรานต์นะคะประมาณวันที่17ของจังหวัดแพร่จะมีงานเหมือนเป็นขบวนแห่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็16ตอนเย็นหนูเลิกงานใช่ไหมคะเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่โรงแรมที่นึงของจังหวัดแพร่ค่ะแล้วมีลูกค้ามาเช็คอินตอนเย็นวันที่16นะคะค่ะแล้วก็มีเด็กตัวเล็กๆน่ารักผู้ชายอะค่ะเดินตามเหมือนเดินตามพ่อเขาแต่ใส่ชุดเหมือนกุมารทองอะค่ะพี่ใส่อะใช่เลยค่ะพี่มีเขาเรียกว่าชุดอะไรอะค่ะชุดไอ้ชุดประมาณนั้นนึกภาพออกชุดเหมือนกุมารทองนะก็อาจจะเป็นแบบช่วงเทศกาลไงใช่ค่ะหนูก็นึกว่าเป็นเขาอาจจะพาลูกเขามาเดินขบวนอะไรประมาณเนี้ยใช่แล้วหนูก็ไปทักมาบ้างอีกคนนึงป้าเห็นไหมน้องคนนั้นโคตรน่ารักเลยหนูก็ว่าอย่างเงี้ยใช่แล้วหนูก็เลยไม่ได้สนใจค่ะไม่ได้สนใจอ๋อน่ารักเขาก็ขึ้นนี่แต่พ่อเขาไปหนูก็กลับบ้านตอนเย็นนะคะเขามาเช็คอินใช่ตอนเช้าหนูก็มาทำงานเป็นปกติมาทำงานแล้วก็ห้องเนี้ยหนูอยู่มันจะมีเป็นโรงแรมเนี้ยมันจะมีแค่3ชั้นนะคะจ๊ะครับมีหนูอยู่ชั้น2แล้วพอดีว่าลูกค้าคนเนี้ยหนูมาพักในห้องชั้น2ที่หนูทำงานที่หนูต้องไปทำความสะอาดใช่ค่ะใช่แล้วหนูก็เลยตอนกลางวันเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะเราให้ลูกค้าเช็คเอาท์แล้วก็เวลาให้ลูกค้าเช็คเอาท์เขาก็จะมีไลน์ส่งว่าเนี่ยห้องนี้เอาท์แล้วนะอย่างเงี้ยใช่ก็ถึงเวลาเขาก็ส่งมาให้เอาห้องนี้เช็คเอาท์แล้วนะหนูก็ขึ้นไปทำขึ้นไปถึงป๋ารู้ไหมว่าหนูเจออะไรคือในห้องอะป๋ามีแก้วน้ำแดงขวดน้ำแดงเต็มตู้อะค่ะ hey. ไม่มันที่เทอะคือใช่คือเทนะ uh-uh. เทใส่เต็มแก้วแต่คุณไม่กินไงหมายถึงคุณเทเอาไว้หลายแก้วเหรอใช่ของพี่คือเทไว้แล้วเราเป็นแม่บ้านใช่ไหม คือเราก็มีบ่นนิดนึงอะทำไมกินแล้วมันเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เททิ้งคุณไม่กินแล้วทำไมหนูก็บ่นในใจค่ะหนูไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นประตูเลื่อนนะคะประตูเลื่อนกระจกอะค่ะเพราะในห้องมันจะเป็นแบบมันจะไม่มีลมเข้ามันจะเป็นห้องแถวประมาณเนี้ยครับแล้วก็มันจะถ้าเราไม่เปิดใช่ไหมคะไม่เปิดประตูลมมันก็จะไม่เข้าใช่ไหมคะใช่หนูก็กำลังจะไปเปิดประตูค่ะประตูเลื่อนกระจกอะค่ะแล้วโคมไฟที่อยู่บนหัวหนูอะโคมไฟใหญ่ๆอะอยู่ดีๆก็โอ้โหพี่นี่มันไม่มีลมไงอยู่ดีมันขยับแล้วมันเหวี่ยงอะค่ะพี่มันเหวี่ยงเองอะเหมือนเป็นโคมห้อยลงมาแล้วมันก็เหวี่ยงเองแบบใช่มันเหวี่ยงเองเหวี่ยงโชว์แบบเฮ้ยฉันได้ยินนะฉันรู้นะใช่ใช่คุณบ่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เหวี่ยงอะไรประมาณนี้หนูก็เลยบอกแล้วหนูก็นิ่งหนูรู้แล้วว่าหนูเจออะไรหนูรู้ละแล้วหนูรู้ไหมหนูทำยังไงหนูวิ่งออกจากห้องแบบไม่คิดชีวิตอ่ะแล้วลูกค้าก็อยู่พี่ไอ้ตรงไอ้เคาน์เตอร์อ่ะลูกค้ายังอยู่ที่ล็อบบี้อยู่ใช่กำลังจะเช็คเอาท์อ่ะหนูวิ่งออกไปแบบไม่คิดชีวิตแล้วพี่ล็อกอะไรประมาณนี้แล้วเจอวินาทีนั้นเจอลูกค้าคนนี้ไหมเจอเขาออกไปแล้วค่ะเขาออกไปแล้วเขาออกไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วเขาไม่เอาลูกเขาไปด้วยใช่แล้วหนูก็เดินแล้วหนูก็วิ่งออกมาแล้วไปเจอพี่อีกคนหนึ่งที่เป็นแม่บ้านชั้นที่หนึ่งวิ่งออกมาพร้อมกันเลย
ิ่งออกมาใช่วิ่งออกมาแล้วรู้ไหมเขาแล้วแม่บ้านทุกคนที่อยู่มันมายืนคุยกันที่ตรงประตูลิฟต์พี่มันจะมีประตูลิฟต์ส่งของค่ะครับแล้วไปยืนจุดนั้นแล้วไปคุยกันว่าเจออะไรกันมาแล้วพี่คนที่อยู่ชั้นหนึ่งแม่บ้านชั้นหนึ่งเขาไม่เอ่ยชื่อนะคะครับใช่เขามาถึงปุ๊บเขาบอกว่าพี่ก็โดนหนูก็เลยบอกโดนอะไรเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่พี่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วมันจะมีสเปรย์ฉีดอากาศอะค่ะพี่สเปรย์ปรับอากาศใช่ค่ะกำลังจะหยิบทำความสะอาดเสร็จละกำลังจะไปหยิบขวดสเปรย์อยู่ดีๆขวดสเปรย์ลอยขึ้นมาแล้วเคาะกับโต๊ะพี่เหรอตึงตึงอย่างเงี้ยโคตรเลยแล้วแกก็นิ่งแล้วมันก็หยุดอยู่กับที่แล้วมันก็ตกออกจากโต๊ะแล้วมันก็หล่นออกจากโต๊ะแล้วแกก็วิ่งออกมาตอนที่หนูวิ่งออกชั้นสองแล้วแกก็วิ่งออกมาตรงเนี้ยแล้วมาเจอกันตรงประตูอ่ะสุดจริงๆแล้วแม่บ้านชั้นสามอ่ะแม่บ้านชั้นสามไม่เจอค่ะเพราะแกอยู่นานแล้วมั้งแต่ตรงเนี้ยเขามีประวัติของแกอยู่แล้วแต่ไอ้ที่หนูเจออ่ะคือเขามากับลูกค้าอ่าไม่เกี่ยวกับโรงแรมค่ะแต่ไม่รู้ว่าชั้นหนึ่งเขาเจออะไรใช่ไหมเดี๋ยวนะไอ้ห้องชั้นสองที่คุณสาไปทำเนี่ยกับห้องชั้นหนึ่งเนี่ยที่พี่เขาทำไม่เกี่ยวกันห้องตรงกันไหมของหนูอยู่203แต่ของพี่เขาอ่ะ101ก็เยื้องกันไม่ตรงใช่ถัดกันหน่อยเดียวประมาณนิดนึงแต่น่ะน้องเขาน่าจะเล่นน่ะน้องเขาที่มากับลูกค้าน่าจะเล่นน่ะเดี๋ยวนะน่าจะอยากจะเล่นกับเราอ่ะเข้าใจใช่ใช่คือปกติเนี่ยเวลาเขาไปลูกค้าไปเช็คเอาที่เคาน์เตอร์ถูกไหมใช่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องแจ้งแม่บ้านให้ตรวจตรงไอ้ตู้แช่อะไรก่อนใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่ตอนหนูก็ต้องขึ้นไปเช็คไงแต่หนูบอกข้างล่างแล้วเหรอว่ามันไม่มีอะไรเสียหายเรียบร้อยเขาถึงได้ไปก่อนไม่มีค่ะไม่มีแต่มันมีแก้วน้ำเยอะๆแก้วน้ำแดงอะค่ะพี่หนูก็ไม่มันไม่สมเราก็ไม่กล้าจะบอกชั้นล่างไงว่าโอ้เจ๊อย่างนี้มันไม่ใช่ไงหนูก็แค่บ่นในใจว่าทำไมคุณเทแล้วคุณทำไมไม่กินอะไรประมาณเนี้ยถ้าหนูบ่นอยู่ไอ้หนูบ่นคนเดียวไงคุณสารู้ได้ยังไงว่าเขาไม่พากลับอ่ะเขาทิ้งไว้ที่นี่อ่ะก็มันไม่มีทูบอ่ะพี่หนูก็เลี้ยงกุมารไงหนูก็มีของหนูก็รู้ว่าเราจะไปไหนหรือมาไหนหนูก็ต้องจุดทูบบอกลูกใช่ไหมแต่นี่คือมีทูบอยู่ดอกเดียวอ่ะพี่หมายถึงทูบอยู่ที่ไหนเขาอยู่ตรงประตูค่ะตรงที่เคียบุหรี่อ่ะมันจะมีอยู่แล้วเขาเหมือนเขาเอาขวดนมหรือขวดอะไรเนี่ยตั้งอยู่แล้วเขาเอาทูบแค่ดอกเดียวไงหนูก็ไม่น่าจะเชิญมาแค่นั้นใช่แต่ไอ้ตอนขากลับเขาคงไม่ได้โทรคงไม่ได้เชิญกลับไปกับเขาแต่สุดท้ายเขาก็โทรค่ะโทรตรงไอหัวหน้าแม่บ้านเขาก็โทรบอกกรุณาลูกคุณกลับไปด้วยนะคะอะไรประมาณนี้บอกลูกค้าเหรอใช่โทรบอกแล้วลูกค้าว่ายังไงเขาก็น่าจะเชิญค่ะก็ไม่มีอะไรแต่ประมาณอีกวันนึงนะคะพี่อีกวันนึงหนูต้องออกจากงานเลยอ่ะทำไมอ่ะสองสามแม่บ้านอ่ะสามชั้นอ่ะออกพร้อมกันหมดเลยเพราะเหตุผลคนแรกชั้นหนึ่งแขนบวมคนแรกนะชั้นหนึ่งนะแขนบวมแล้วหนูแค่เข้าไปในไปล้างห้องน้ำอ่ะพี่ยังไม่ได้ฉีดน้ำหรือไม่ได้อะไรเลยนะแค่เดินก้าวเข้าไปอ่ะพี่เหมือนลื่นอ่ะเหมือนลื่นแล้วแขนไปพาดกับไอ้ประตูอ่ะกระดูกแตกอ่ะแล้วอีกคนนึงหัวเข่าบวมอ่ะพี่คิดดูดิออกพร้อมกันหมดเลยอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะหนูก็ทีแรกบอกจะพักงานนะแค่พักงานนะจะพักงานแต่ไม่ไหวอ่ะหนูเจอแบบนี้หนูช็อกอ่ะแล้วออกจากงานตรงนี้นะพี่ออกจากงานตรงนี้
ขอเล่าอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะได้แค่ไม่ยาวได้ออกจากงานตรงนี้ประมาณแล้วก็ไปทำงานอีกที่นึงครับไปทำงานโรงแรมเหมือนกันนะคะแต่ไปทำงานที่นึงแล้ววันนั้นมันเป็นวันเข้าพรรษาใหญ่มากใช่วันเข้าพรรษาวันนั้นหนูเจอสามอะไรหนูเจอสามช็อตเลยพี่เจออะไรบ้างครั้งแรกไปนั่งกินข้าวกันที่ร้านหน้าโรงแรมใช่ไหมคะแล้วก็นั่งกินกันอยู่เฉยๆนี่แหละหนูก็ไม่รู้ว่าวันนั้นหนูก็ลืมว่าวันนั้นเป็นวันเข้าพรรษาก็นั่งกินกันคุยกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันจะมีตู้ค่ะตู้ไอ้ตรงที่เขาขายของใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ดีๆก็มีเหมือนผู้ชายค่ะชะโงกหัวมาดูมุกหนูอย่างเงี้ยใช่แล้วก็หนูก็บอกฮึอย่างเงี้ยอะไรอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อะไรไม่มีอะไรหนูก็รีบวิ่งไปดูก็ไม่มีอะไรนะใช่ไม่มีอะไรแล้วพี่อีกคนนึงต้องขับรถตามหนูเพราะหนูต้องกลับบ้านแล้วทางเดียวกันนะพี่ครับใช่แล้วก็เลยกลับบ้านพร้อมกันไปถึงสะพานหนึ่งของจังหวัดแพร่เป็นสะพานน้ำโค้งแล้วมีผู้ชายหนูก็ขับรถมามีผู้ชายประมาณอายุประมาณ 40-50 ประมาณเนี้ยแต่ใส่กางเกงขาดเสื้อขาดลุ่งลิ่งรองเท้าไม่ใส่อะไรเนี้ยแล้วก็ขับรถมาหนูกับพี่เขาขับรถตามกันจี้ตูดกันเลยนะพี่อยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นกระโดดใส่หนูอ่ะกระโดดใส่แล้วหนูก็หักรถหลบอ่ะพี่แต่พี่เขาไม่เห็นอ่ะหมายถึงพี่ก็ไม่เห็นผู้ชายคนนี้ใช่แล้วหนูก็ขับไปแล้วหนูก็จอดตรงแยกไฟแดงแล้วหนูก็หันมาไม่มีแล้วพี่เขาก็เข้าซอยกลับบ้านแต่หนูยังไม่ถามอะไรพี่เขานะเพราะบ้านทางเดียวกันแต่คนละซอยคนละหมู่บ้านแล้วหนูก็ขับไปอันนี้ช็อตที่สองนะพี่ที่เจอสะพานนะช็อตที่สามคือหนูขับไปประมาณ5 ทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนละไปถึงมันจะมีโค้งอะพี่มันจะเป็นโค้งน้ำอะมันเป็นคลองน้ำทั้งหมดเลยนะจุดๆนั้นอะคือคลองน้ำทั้งหมดเลยหนูเจอเด็กผู้หญิงประมาณวัยรุ่นนะคะพี่ใส่กางเกงยีนแล้วก็เสื้อสีขาวเดินอยู่ข้างถนนแล้วเป็นผู้หญิงด้วยไงแล้วดึกขนาดมันแล้วหนูก็ขับรถไปหนูก็เห็นน้องเขาแล้วนะเห็นละหนูก็ขับรถไปอีกนิดนึงหนูก็ห่วงเขาจะไปไหนอ่ะหนูเลี้ยวรถพี่เลี้ยวรถกลับมาหาเขาใช่ไม่มีหนูไม่หนูทำยังไงหนูจอดรถแล้วหาแล้วแถวนั้นคลองทั้งหมดอ่ะไม่มีที่เข้าซอยไม่มีซอยไม่มีเข้าไม่มีอะไรเลยอ่ะพี่หนูเอาโทรศัพท์หนูเนี่ยเปิดไฟดูไม่มีอ่ะพี่น้ำเนิ้มกระเพื่อมไหมไม่มีค่ะพี่หนูรู้เลยฮะใช่หนูเจอตั้งแต่ช็อตแรกจนช็อตสุดท้ายหนูขับรถแบบไม่คิดชีวิตอ่ะไปถึงบ้านไม่อาบน้ำด้วยนอนเลยเข้านอนเลยเอาแล้วตอนไม่ไอตอนวัยรุ่นผู้หญิงอ่ะหนูยังคิดนะอ๋อแฟนเขามารับไม่แค่2 วิไงเออหนูแค่ขับไปแล้วก็หนูก็เลี้ยวมาเลยหักรถเลี้ยวมาเลยแค่2 วิอ่ะคือตอนที่คุณสาเห็นน้องผู้หญิงเนี่ยคือน้องผู้หญิงเราก็เห็นจากข้างหลังเขาถูกไหมข้างหน้าค่ะอ๋อสวนกันมาเหรอเสื้อขาวกางเกงยีนเขาคลุมทั้งชุดเขาคลุมหน้าเขาเศร้าไม่ก้มค่ะพี่ไม่ก้มอะไรเลยมองหน้าคุณสามไหมไม่ค่ะคือเหมือนมองตรงๆค่ะพี่มองตรงๆเหรอเหมือนตั้งหน้าตั้งตาเดินอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เดินแล้วหนูก็แค่ไม่กี่วิอะค่ะพี่หนูขับรถใช่ขับรถด้วยความเป็นห่วงแล้วก็กลับรถมาเพื่อจะรับเขาจะถามเขาผู้หญิงหนูก็รถกลับมาไม่เจอแล้วอาหายไปไหนอ่ะใช่มั้งก็หนูก็มีเซนต์อยู่แล้วไงเฮ้ยหนูอ๋อไม่ใช่แล้วหนูก็ไปเลยหนูก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วตรงคอสะพานที่ผู้ชายที่แต่งกางเกงขาดเสื้อขาดโดดใส่คุณน่ะเขาคือใครอ่ะตอนเช้านะตอนเช้ามาทำงานพี่อีกคนที่ตามรถหนูมาก็ทำงานที่เดียวกันครับ
นูก็ไปถามพี่เขาพี่เมื่อคืนเห็นมันหนูไหมเห็นผู้ชายแก่ๆที่เดินตัดหน้ารถหนูไหมพี่ไม่เห็นพี่เห็นแต่หนูอยู่ดีๆหนูก็แล้วรถคืออะไรทำอะไรดีแล้วถ้ามีรถยนต์ตามมาตายเลยนะเขาก็อย่างเงี้ยพี่ดูดิเขาไม่เห็นน่ะสุดเขากระโดดใส่นี่กระโดดใส่ยังไงกระโดดใส่รถหรือว่าวิ่งกระโดดตัดหน้าจะให้กระโดดใส่รถใช่กระโดดใส่รถเลยคุณสังคิดว่าคุณสังคิดว่าเขาเป็นใครอ่ะหนูไม่รู้ว่าผีวะตั้งแต่ช็อตแรกคือมีผู้ชายคนหนึ่งชะเง้อมองเรากินอะไรกันประมาณเนี้ยแล้วผู้ชายคนแรกที่เขาบอกเขามาชะแงะมองทำไมคุณสามีอะไรที่บอกเราว่าเขาไม่ใช่คนมันดำดำเมี่ยมพี่ดำแบบไม่ใช่คนอะดำเหมือนถูกไฟไหม้อะไรอย่างงี้เหรอดำเหมือนคุณไม่ใช่คนอะแต่ไม่ใช่ดำเหมือนไฟไหม้ดำเหมือนนิโกแต่ก็รู้ว่าเป็นคนใช่แล้วหนูก็ไปดูก็ไม่มีหันซ้ายหันขวาก็ไม่มีใช่แล้วเขาก็บอกทีนี้ก็เคยมีรถชนมีอะไรประมาณเนี้ยแต่ตรงที่หนูทำงานนะนี่คือที่หนูทำงานนะใช่แล้วมาอีกวันนึงหนูก็ไปทำงานที่เดิมนี่แหละแล้วหนูมีกุมารใช่ไหมมีลูกหนูอ่ะใช่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าเขาจะตามหนูไปไงแล้วลูกค้าเขาไปนั่งกินข้าวที่หนูทำงานอ่ะแล้วอยู่ดีๆลูกค้าก็บอกว่าลูกใครเห็นแบบลางๆไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนวิ่งไปวิ่งมาเหมือนขอส่วนบุญบอกให้แม่เขาทำบุญด้วยนะประมาณเนี้ยแล้วเจ้ก็บอกว่าอ๋อน่าจะเป็นกุมารลูกน้องแหละประมาณนี้หนูก็บอกหนูก็เลี้ยงดีนะเมื่อเช้าก็เลี้ยงทุกวันเขาอาจจะมาเล่นมั้งประมาณนี้แต่ของใช่ของหนูก็มีของหนูก็เล่นอย่างประมาณนี้แต่ก็มีคนเห็นประมาณนี้ค่ะฝาเดี๋ยวนะค่ะไอ้สามเหตุการณ์หลังที่เจอในคืนนั้นหลังจากกินข้าวคืนเดียวคุณสาได้ไปตามหาจุดที่คลายไหมว่าเขาตอนเช้าหนูก็มาหาแต่ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีข่าวเงียบกิ๊บถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดตามความเชื่อพิธีกรรมที่แพร่ที่บ้านคุณสาเนี่ยเขาต้องทำอะไรไหมต้องทำบุญต้องสะเดาะเคราะห์ทำบุญสะเดาะเคราะห์ตัวเองด้วยใช่แล้วหนูก็ไปทำบุญเออแปลกคือแปลกตั้งแต่เรื่องแรกแล้วว่าที่แบบเจอกุมารทองเฮ้ยอันนั้นหลอนมากนะอยู่ในห้องคนเดียวกำลังทำความสะอาดแล้วโคมไฟมันแขว่งอ่ะมันแขว่งแบบให้รู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะป่ารู้ไหมทำแค่ไอเห็นแล้วนะสุดท้ายรู้ไหมทำยังไงเพราะว่าเจ้เขายังไม่ลงมาหัวหน้าไอเจ้าของแรมเขาไม่รู้ไงแล้วพอดีว่าตอนเย็นต้องมีลูกค้ามาเช็คอินอีกอ่ะหนูรวบรวมแม่บ้านทุกชั้นแล้วก็ผู้ชายมานั่งเฝ้าทำงานใช่ต้องช่วยกันนั่งเป็นเพื่อนขอเธอเป็นเพื่อนหน่อยสุดเขามีน้ำแดงเทไว้กี่แก้วโอ้ป๋าประมาณ4-5 แก้วแสดงว่าเขาเลี้ยงไว้หลายตัวใช่แค่คืนเดียวนะแค่คืนเดียวนะแต่ไม่มีขนมอะไรเลยนะแต่มีแต่น้ำแดงแล้วเราเป็นแม่บ้านขอโทษนะคะคือแม่บ้านบางครั้งมันก็มีอารมณ์ของมันเนาะขอโทษนะคะที่โรงแรมอื่นๆมันก็มีคือเราก็บอกว่าคุณเทแล้วคุณทำไมไม่กินอะไรประมาณนี้เราบ่นในใจมันก็ไม่บ่นใช่แค่บ่นในใจค่ะให้บ่นในใจไม่ได้แบบเสียงดังวุ่นวายอะไรประมาณนี้อยู่ดีๆก็อยากให้รู้ว่าผมก็อยู่ตรงนี้นะคะอะไรประมาณนี้เหมือนโหนนะพี่เหมือนโหนชิงช้าแล้วแกว่งอ่ะคุณนึกภาพออกแล้วเราอยู่ในนั้นคนเดียวไงกับภาพที่มันอยู่ตรงหน้าแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยใช่แต่น้องเขาน่ารักมากน้องเขาน่ารักจริง
วันที่คุณเห็นวันแรกที่เจอเขาวันที่16ตอนเย็นใช่น่ารักเขาหันมายิ้มมาทักทายมาอะไรไหมใส่อะไรอ่ะสร้อยอะไรของเขาอ่ะใส่สังวานใส่ข้อเท้าใช่ใช่ใช่ค่ะเหมือนทีแรกหนูก็บอกว่าอ๋อเขาอาจจะไปเดินซ้อมขบวนมาเพราะวันที่17เขาจะเดินต้องเดินขบวนจังหวัดแพร่ไงแล้วตอนที่คุณสาเห็นน้องเขาอ่ะเขาหันมายิ้มอะไรไหมไม่เขาเดินค่ะเขาเดินจุงมือพ่อเขาไปขึ้นใช่แต่หนูกับป้าเห็นไหมนะโอ้น่ารักอะไรแต่เขาไม่ได้หันเขาอาจจะมองว่าเราไม่เห็นเขามั้งแต่วันนี้แต่ถ้าเขารู้ว่าเราเห็นเขาก็คงจะประมาณนึงอะค่ะค่ะเราแค่สะกิดแต่น่ารักขลังดีจังเลยอ่ะไม่รู้ของที่ไหนนะหนูครั้งแรกที่เจอกุมารทองเป็นตัวเป็นๆจริงแต่ตอนเช้าเขาออกตอนเช้าประมาณ4:30มั้งคะแล้วหนูก็ไปถามเจ๊ไปถามหัวหน้าแม่บ้านค่ะว่ามีชั้นนี้มีเด็กมีอะไรไหมไม่มีมีแตกต่างชาติมีผู้ชายผู้หญิงไม่มีเด็กเลยวันนั้นไม่มีเด็กเลยเดี๋ยวนะแล้วคนที่เป็นเจ้าของที่เป็นก็ชาวต่างชาติเหรอไม่ใช่ค่ะคนไทยใช่ไหมไม่คนไทยค่ะคนไทยแต่คนที่ลูกค้ามาพักอ่ะจะเป็นต่างชาติเพราะมันเป็นช่วงสงกรานต์เนาะเขาก็มาเที่ยวกันอะไรประมาณนี้ใช่ป๋าเคยไปเที่ยวสงกรานต์ในเมืองแพร่อยู่เหมือนกันสนุกนะโอ้ลดความร้อนขึ้นเลยติดไปไหนไม่ได้คนเยอะมากกับสนุกใช่สนุกบ้านไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วทำไมอ่ะเขาไม่จัดแล้วหรอไม่น่าจะมีแล้วค่ะหมายถึงสถานการณ์โควิดถูกไหมใช่ค่ะใช่โอเคนะฮะรออีกสักปีสองปีเนาะก็ต้องช่วยกันโอเคค่ะคุณสาสนุกเชียวนะฮะเล่าสนุกถึงแม้จะเป็นการเล่าครั้งแรกก็เล่าสนุกดีโอเคจ้ะขอบคุณค่ะว่างๆวันหน้าแวะมาเล่าอีกนะค่ะสวัสดีค่ะยังมีอีกเยอะค่ะยังมีได้จ้าพี่บิ๊กเอ็มพร้อมครับผมพี่บิ๊กเอ็มสวัสดีค่ะต๋อฮะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลผ่านมา 6-7 ปีนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ คุณพ่อด้วยถูกไหมฮะครับผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อผมครับปกติตอนแรกผมว่าจะเล่าเรื่องอื่นเนาะแต่ว่าพอดีเมื่อวันที่5เดือนเนี่ยครับผมมันเป็นวันครบรอบวันเสียพ่อผมพอดีเลยครับก็เลยว่าจะเล่าเรื่องนี้ดีกว่าได้อะเชิญเลยครับพี่ครับผมก่อนหนึ่งก็บอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับผมถ้ามีโอกาสดูแลพ่อแม่ถ้าท่านยังอยู่รีบดูแลนะครับผมเดี๋ยวจะมารู้สึกเลยผมที่หลังครับครับก็ผมกับพ่อนะครับผมก็สนิทกันมากป้าเราจะอยู่กันแบบสองคนตลอดตั้งแต่แม่ผมเสียตอนป.6เนี่ยพ่อจะดูแลผมตลอดเลยผมจะคุยกับพ่อได้ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องจริงๆพ่อจะไม่เคยดุไม่เคยด่าแล้วก็ไว้ใจผมมากแล้วพอผมโตขึ้นนะผมพอช่วงที่ผมเริ่มออกเล่นในเกมบ้างเริ่มไปต่างจังหวัดเริ่มไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยดูไม่มีเวลาดูแลพ่อก็อยู่ที่บ้านกับพี่ผมก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วหน้าที่จะกลับมาพ่อจนพ่ออายุประมาณ70กว่าแล้วครับพ่อก็มีโรคประจำตัวขึ้นมาคือแกเป็นโรคปอดตาครับแกเป็นเหมือนประมาณแบบคนแก่สมัยก่อนเขาจะมวนยาเส้นอ่ะแกชอบสูบยาเส้นแกก็จะเป็นโรคปอดเป็นถุงลมโป่งพองบางทีก็มีตามมาเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วอ้วนหลายโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอ้วนหลายโรคป้าครับครับครับพ่อผมรู้ว่าพ่อเป็นแล้วก็มาหาวิธีดูแลรักษาพ่อกันพ่อกลับมาดูแลพ่อช่วงที่พ่อเริ่มมีอาการนะครับผมพ่อผมเริ่มมีอาการคือจะเหนื่อยง่ายทำอะไรนิดนึงเหนื่อยนะเดินนิดนึงก็เหนื่อยทำอะไรไม่ค่อยได้เหนื่อยพอมันเริ่มหนักขึ้นจริงๆครับผมมันเริ่มหนักพ่อแกเหนื่อยจนแบบต้องเข้าโรงพยาบาลนอกหลายครั้งอะครับผมพี่ก็พาไปโรงพยาบาลหลายครั้งเลยผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สักครั้งป๋าเพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดก็ได้แต่ฟังข่าวพอกลับมามันก็เริ่มหนักขึ้นแล้วป๋าก็เลยคุยกันว่ามันก็มีคนหลายๆคนที่มาเยี่ยมพ่อนะบอกว่าลุงไม่ลองผ่าล่ะผ่าบางคนเขาผ่าแล้วเขาหายนะเขาจะต่อลิ้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยป๋าเขาก็แนะนำไปงั้นพ่อก็เลยแบบพ่อผมกลับมาบ้านได้คุยกันพ่อก็เลยบอกว่าพี่กิมพ่อว่าพ่อจะผ่าเหรอลูกพ่อ
จะลองเสี่ยงว่ะอืมถ้าผ่าไปแล้วพ่อฟื้นก็ฟื้นถ้าไม่ฟื้นก็คงก็ตายไม่เป็นไรนะลูกเนาะมันไม่เป็นไรไม่ได้เลยป่านั่นสิผมก็เลยบอกพ่อในเมื่อพ่ออาการตอนนี้มันยังทรงๆมันยังโอเคอยู่อ่ะผมว่าพ่อดูแลตัวเองดีกว่าทำวิธีอื่นดูแลตัวเองให้มันยืดยาวดีกว่าอย่าไปเสี่ยงกับแบบนี้เลยก็คุยกันสักพักหนึ่งจนตัดสินใจว่าอ่ะพ่อจะดูแลตัวเองพ่อก็ออกกำลังกายบ้างกินยาบ้างนู่นนี่มันก็ดีขึ้นป่าก็อยู่ได้มาอีกหลายปีอยู่นะแต่ช่วงที่เป็นหนักจริงๆอ่ะแกน็อกเข้าโรงพยาบาลแกน็อกเข้าโรงพยาบาลก็พาไปที่โรงพยาบาลผมก็ไปเยี่ยมสิ่งที่ผมไม่เห็นพ่อผมอ่ะเขาเอาไอ้เครื่องช่วยหายใจเสียบแล้วครับแต่ว่าแกมีสตินะแค่เสียบเฉยๆแกหายใจไม่ค่อยได้แต่แกแบบสติ 100% เลยคุยได้ทำมือใบ้เขียนหนังสือคุยได้ก็คุยกันปกติก็ถามกันไปคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างต้องเขียนหนังสือเอาครับสุดท้ายก็พอคุยกับพ่อตอนนั้นพ่ออยู่โรงพยาบาลอยู่หลายวันเลยแหละผมสงสารพ่อเวลาเขาแบบเวลาเขาถูกเสด็จนะป่ะจะบอกว่าเจ็บมากเจ็บมากจริงทีแกเขาบางทีเจ็บมากจนแกต้องดึงในท่อเนี่ยออกอ่ะดึงท่อสงสารเวลาเขาแย่ไหมผมก็โอ้ยพ่อสงสารจนคนอื่นเข้าไปกันหมดละเดี๋ยวบางทีผมอยู่เฝ้ากับพ่อผมจะสนิทกับพ่อนะบางครั้งพ่อเขียนหนังสือครับป่ะเขียนบอกผมว่าดีเอ็มกระเป๋าตังพ่ออยู่ตรงนี้ตรงนี้นะลูกแหวนอยู่ตรงนี้ทองอยู่นี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคือบอกผมผมก็แบบเหมือนแบบเอ๊ะทำไมพ่อถึงบอกเราแปลกๆวะครับแล้วเขาแบบเอ้ยต้องใส่คงอยากให้เราเก็บไว้บ้างเวลาพ่อไปอยู่กลัวคนอื่นไปเก็บอะไรเงี้ยผมก็เลยไปเก็บทุกอย่างเนี่ยที่พ่อบอกไว้จนพ่อเริ่มอาการมันหนักตาผมก็เลยคุยกับพี่ว่าผมจะไปบนย่าโมผมก็เลยไปบนย่าโมว่าถ้าพ่อผมออกจากโรงพยาบาลพ่อผมหายผมจะบวชให้พ่อและบวชให้ยาครับพ่อผมบนเสร็จประมาณไม่เกิน 4-5 วันพ่ออาการดีขึ้นแล้วพ่อออกจากโรงพยาบาลได้ผมก็เลยต้องทำตามสัญญาผมก็เลยบวชให้พ่อแล้วก็บวชให้ยาโมด้วยก็เลยบวชพ่อบวชผมก็บวชให้พ่อเรียบร้อยจนบวชมาพ่อก็ใส่บาตรใส่อะไรนะป๋าขึ้นทางบ้านผมอ่ะมันเป็นทางที่ไม่ค่อยมีพระอยากเดินเพราะว่ามันจะเป็นทางรถไฟป่ะมันจะมีหินรถไฟมันจะเดินยากมากแต่ผมต้องเดินผ่านบ้านพ่อผมก็ต้องเดินพ่อแกก็จะมาตักบาตรดูแกมีความสุขมาดูแกมีความสุขเราเห็นพ่อร้องไห้มียิ้มแล้วก็โอเคละในชีวิตได้บวชละพอเราบวชได้พ่อเรียบร้อยเลยเรียบร้อยป่ะแล้วก็กลับไปทำงานไปอะไรไม่ค่อยได้ดูแลพ่อหรอกแล้วนะทีกลับมาก็รอฟังข่าวพ่อจนช่วงหนึ่งป่าพ่อแกอาการกำเริบเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกแหละแต่คราวนี้คือครั้งนี้คือหนักมากคือทรุดไปเลยแล้วเข้าโรงพยาบาลหนักเลยก็เอาพ่อไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะของในจังหวัดโคราชมันพอเข้าไปอยู่ครับผมตอนแรกก็อยู่ห้องพิเศษนะก็อยู่ห้องพิเศษก็ดูแลกันไปสักพักก็มันอาการหนักครับผมคือมันต้องเขาก็ย้ายพ่อเหมือนเข้าไปอยู่ในห้องรวมครับเขาอยู่ในห้องรวมเขาเนี่ยพวกพี่ๆเขาไปเยี่ยมกันผมก็ได้ไปเยี่ยมพ่อแล้วคราวนี้พอผมไปเยี่ยมพ่อคราวนี้เราอยากเฝ้าอ่ะป้าตรงตอนคืนผมก็ขอเขาเฝ้าเขาบอกว่าเฝ้าไม่ได้ไม่ให้เฝ้าไม่ให้ญาติเฝ้านะพรุ่งนี้ค่อยมาผมก็เลยขอเขาจนเขาเห็นใจผมเขาก็เลยบอกว่าเฝ้าได้นะแต่ว่าคุณต้องนอนข้างนอกนะตรงระเบียงตรงที่นั่งอ่ะผมก็เลยตกลงข้างนอกก็ข้างนอกครับผมก็กลับบ้านไปอาบน้ำเพราะตอนเย็นมาผมก็มาเฝ้าพ่อซึ่งพ่ออยู่ในห้องรวมใช่ไหมครับประตูมันจะมีเหมือนมันจะเป็นกระจกเล็กๆเป็นสี่เหลี่ยมเราสามารถแบบส่องมองเห็นข้างในได้ครับพอดีมองเห็นเตียงพ่อพอดีเลยพ่อก็นอนอยู่ที่เตียงแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ซึ่งแกตอนนั้นแกเหมือนช่วงที่เราไปเยี่ยมในโรงพยาบาลนะครับตอนแรกแกก็ดีนะแต่แกก็อยู่ก็ซุดๆไปป๋าแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยคือเหมือนสติแกไม่รู้เรื่องแหละนอนหลับหายใจละผมก็ยืนเฝ้าพ่อตั้งแต่ทุ่มป่ะคือเราผมแทบไม่ได้นั่งเลยนะมันใจจิตใจวนใช่ครับผมก็มองแอบมองพ่ออยู่งั้นแหละมองจนทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มผมเริ่มหิวผมก็เลยหิวข้าวอ่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าตรงโรงพยาบาลมันจะมีเซเว่นใหญ่ๆมันมีของกินเยอะผมก็เลยลงซึ่งพ่อผมอยู่ประมาณชั้น7ชั้น8เลยนะ
ซึ่งเอาง่ายๆว่าถ้าโรงพยาบาลนี้ถ้ายิ่งชั้นสูงๆนี่คืออาการหนักซึ่งผมก็ลงมากลางคืนป่าถ้าโรงพยาบาลนั้นอ่ะมันมืดมากป่ากลางคืนไฟมันปิดมันเงียบน่ากลัวมากซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อเลยแหละมันน่ากลัวมากคือผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีเนาะผมก็เดินลงมาปกติผมก็เดินมาที่ลิฟต์ผมก็กดลิฟต์ผมก็ลงลิฟต์ไปผมก็เดินไปเซเว่นผมก็ซื้อข้าวซื้อข้าวปั่นซื้ออะไรมากินผมก็เลยกินข้าวอิ่มละผมก็เลยขึ้นบ้านขึ้นกลับไปหาพ่อดีกว่าระหว่างที่ผมเดินเข้าไปในตึกครับผมก็เดินไปจนผมไปเจอลิฟต์ตัวหนึ่งผมก็งงๆผมไม่ค่อยจะมาลงมาเนาะผมก็ไปเจอลิฟต์ตัวหนึ่งผมก็ซึ่งมันปิดไฟมืดหมดเลยนะป่าข้างล่างมืดหมดเลยแล้วมีไฟดวงเล็กๆอยู่หน้าลิฟต์ดวงเดียวผมก็กดลิฟต์แต่ใจนึงเอ๊ะเราจะขึ้นบันไดดีวะแต่ขึ้นก็เจ็ดแปดชั้นน่ากลัวกว่าอีกว่ะแต่ลิฟต์ดีกว่าพอผมกดลิฟต์มาลิฟต์เปิดเอ๊ะผมจะก้าวเท้าผมแหย่ขาขวาเข้าไปผมจำได้เลยปุ๊บผมเงยหน้ามันมีรถเข็นคนป่วยครับตั้งอยู่กลางลิฟต์เลยตรงกลางเลยรถเข็นใช่ไหมรถเข็นที่นั่งใช่ไหมใช่ครับมันมีรถเข็นคนป่วยซึ่งไม่มีคนนะป๋าตั้งอยู่กลางนี่เลยพ่อผมนั่นแหละป๋าพ่อผมก้าวอันนี้ผมเรื่องจริง 100% พ่อผมก้าวเข้าไปผมถอนขาออกมาผมก็เอ้ยอะไรวะผมก็เอามือดันประตูไว้ประตูดีไปผมกลัวมันจะปิดเนาะผมก็ดันประตูดิผมก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งผมก็เลยตัดสินใจจะก้าวเข้าไปอีกป๋าพ่อผมว่าขาแย่เข้าไปรถเข็นมันไหลป๋าวืดมาผมโอ้โหป๋าผมสะดุ้งผมอีกอะไรวะมันไหลอะป๋ามันไม่มีคนอะผมก็อีกอะไรวะผมก็มันจริงหรือเปล่าวะผมลองอีกครั้งหนึ่งหัวลองอีกครั้งหนึ่งพอผมแหย่เท้าเข้าไปในลิฟต์อีกป๋ามันก็ไหลมาหาผมอะเดี๋ยวหมายถึงว่าคุณบิ๊กเอ็มพอแหย่เอาเราก็นึกภาพตามนะคุณว่าเอามือง้างค้ำประตูไว้ก่อนเดี๋ยวลิฟต์มันปิดถูกไหมใช่ครับเราก็แบบก้าวเท้าเข้าไปรถเข็นมันก็เลื่อนเข้ามาหาเราอย่างนี้เหรอใช่ครับมันเลื่อนเข้ามาหาแล้วเราก็ชักเท้าออกชักเท้าออกมันก็หยุดพอเราจะก้าวเท้าเข้าไปมันก็เลื่อนอีกมันก็เลื่อนไปอีกครับป๋าว้ายบ้าครับเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ3รอบป๋าพอรอบที่3ผมตัดสินใจว่าลองอีกทีนี้ถ้ามันไหลมาแบบนี้อีกครั้งนึงอ่ะผมจะไม่ขึ้นแล้วผมก็เลยก้าวเท้าเข้าไปอีกมันก็ยังไหลมาหาผมอีกพอผมยืนชะงักอยู่พี่ยามครับผมพี่ยามเดินมามองผมชะเง้อมองผมผมมองหน้าพี่ยามเหมือนแกสงสัยว่านี่อะไรวะไปทำอะไรอะไรเงี้ยเขาเห็นเรายืนคาอยู่ตรงหน้าลิฟต์สักพักหนึ่งว่างั้นเถอะพอแกเดินมาผมก็เลยมองผมก็มองเข้าไปในลิฟต์ครับผมแล้วผมก็พยักหน้าแต่แกนี่ครับแกก็เดินมามองปุ๊บแกก็พยักหน้าใส่ผมแล้วแกก็กวักมือเรียกผมมานี่นี่ผมก็เลยเดินไปหาแกบอกว่าไม่ต้องขึ้นลิฟต์หรอกขึ้นบันไดดีกว่าเชื่อพี่ผมก็เลยโอ้ครับผมครับณตอนนั้นก็บันไดก็บันไดผมก็เลยขึ้นบันไดตั้งแต่ชั้นหนึ่งอะไปถึงชั้น8ก็น่ากลัวเหมือนกันป่ะแต่ว่าใจนึงเรานึกถึงพ่อแล้วมันก็แบบเอ้ยความกลัวมันหายไปแล้วก็รีบวิ่งขึ้นบันไดไปพอผมขึ้นไปถึงชั้นที่พ่ออยู่ผมก็มานั่งเฝ้าพ่อมาเลยมันก็ยืนเฉยมองอยู่แบบนั้นแหละพ่อเขาก็หายใจแบบมันมีเครื่องช่วยมันจะหายใจแรงแบบนี้ป่ะแบบเป็นจังหวะครับป่ะผมเห็นหน้าอกพ่อขับเคลื่อนผมก็นอนดูพ่อไม่มีสติผมก็ดูอย่างนั้นจนถึง6 ทุ่ม1 2ผมก็วนดูอยู่นั่นแหละพอ3เข้า3 4ป่ะมันเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นคือตรงข้างบนประตูใช่ไหมครับป่ะมันจะมีเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นกระจกใสๆซึ่งเรามองถ้าเรานั่งมองข้างนอกนะเราจะเห็นเพดานของในห้องป่ะเห็นไฟในห้องเห็นเพดานในห้องนั้นแล้วมันเกิดสิ่งที่ผมเห็นประมาณ2 3นะครับป่ะผมมองอยู่ผมยืนมองอยู่ดีๆอยู่ๆผมเห็นผมอยากให้ทุกคนนึกถึงภาพไอ้เขาเรียกว่าถ้าแฮร์รี่พอตเตอร์น่ะมันจะเป็นผู้คุมวิญญาณนะป่ะที่มันใส่เสื้อคลุมสีดำแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเสื้อคลุมแบบขาดๆลุ่งๆสีขาวเป็นเงาขาวมันลอยอยู่มันลอยอยู่ตรงเพดานตรงหลอดไฟป่ะประมาณ 2-3 ตนแต่แค่นั้นไม่พอนะป่ะพอมันลอยแล้วห้องในห้องนั้นอะหลอดไฟระเบิดป่ะปัง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 ระเบิดทั้งห้องเลยนี่คือระเบิดจริงหรือว่าเราแววระเบิดจริงระเบิดจริงครับ
พอมันลอยคือผมเห็นมันลอยอยู่พอมันลอยอยู่เหนือเตียงคนไข้อ่ะปะข้างบนอ่ะหลอดไฟมาเลยปัง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 คนข้างในพยาบาลที่เขาเฝ้าอยู่เขากรี๊ดกันหมดเลยเขากรี๊ดกันคนไข้เขาก็ตกใจกันกรี๊ดกันผมก็เฮ้ยอะไรวะทำไมอะไรมันคืออะไรวะผมก็งงๆอยู่สักพักก็มีพวกบุรุษพยาบาลเลยครับเขาก็เข้ามาเปิดห้องเข้าไปแล้วผมก็จะเงื้อมองผมเห็นเขาเก็บฝาหลอดไฟเขาเก็บอิสเตดหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วตอนที่มันระเบิดใช่ไหมครับแต่คือไฟมันดับปุ๊บทั้งห้องเลยนะครับไอ้เครื่องที่ช่วยหายใจของแต่ละคนอะตัดไปเลยปิ้งตัดหมดเลยแล้วสักพักนึงไฟสำรองมันมาปุ๊บมันก็เต้นใหม่ผมก็วิ่งผมก็มองเอาเครื่องมันดับผมก็ตกใจเนาะยืนมองพ่อเต้นอยู่สักพักเครื่องกลับมาไฟติดปุ๊บไอ้ตัวนั้นก็หายไปแล้วเขาก็มาเก็บอะไรกันมาเก็บรอไฟเก็บอะไรแล้วก็ผมก็ไม่เห็นนะเพราะว่าเขาอยู่ข้างในผมไม่สามารถเห็นได้แล้วเขาคุยอะไรกันพอผมก็ยืนเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละประมาณจนหกโมงเช้าสว่างคาตาเลยผมก็เลยโทรบอกพี่ผมว่าผมสังเกตพ่อผมนะเอ้าพ่อผมหายใจเบาลงแล้วนะป๋าเหมือนคนไม่เหนื่อยแล้วเหมือนหายใจเบาๆแล้วเหมือนแกคงอาการดีขึ้นผมคิดในใจนะซึ่งพอผมโทรไปหาพี่ผมเกือบร้องไห้เลยผมก็เอาพี่เป็นไรพี่บอกว่าเอ้าก็มึงบอกว่าถ้าพ่อเอาง่ายๆถ้าพ่อตายแล้วนัดกันนะป๋าถ้ากลางคืนอะถ้าผมโทรไปแสดงว่าพ่อเสียนะคือเนี่ยพี่ก็รอลุ้นอยู่พอผมโทรไปเขาก็ร้องไห้เขาเรียกว่าพ่อเสียผมก็บอกว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมจะโทรมาบอกว่าพ่อน่ะอาการดีขึ้นแล้วผมเห็นแกหายใจเบาแล้วแล้วพี่มารับผมหน่อยผมไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเราค่อยไปเยี่ยมพ่อกันตอนเขาเปิดให้เยี่ยมเขาไล่ผมกลับแล้วพอพี่ๆเขาก็สบายใจเขาดีโล่งอกกันเขาก็มารับผมกลับบ้านผมกลับบ้านผมอาบน้ำอาบท่ากินข้าวไม่ถึงสิบคำป่ะผมกลับมาจากโรงพยาบาล นะไม่เกินครึ่งชั่วโมงพี่สาวผมพี่อ้อยวิ่งลงมาร้องไห้แล้วบอกว่าเฮ้ยทุกคนไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยพ่อเราเสียแล้วผมเฮ้ยตอนหกโมงกว่าพ่อเสียเมื่อกี้ผมยังเห็นอาการดีๆอยู่เลยซึ่งผมมาวิเคราะห์ที่หลังว่าไอ้ที่ว่าพ่อหายใจเบาเนี่ยผมว่าแปลว่าแกไม่หายใจแล้วเนี่ยไอ้ที่หายใจน่าจะเป็นเครื่องที่อยู่ข้างในแกพอรู้ข่าวว่าพ่อเสียทุกคนพี่ญาติพี่น้องก็ไปโรงพยาบาลกันหมดเลยพอไปที่โรงพยาบาลไปถึงปั๊บเราเห็นบุรุษพยาบาลนะครับกำลังเข็นเตียงพ่อเราออกมาเอาผ้าคลุมมาด้วยพวกพี่ผมก็วิ่งเข้าไปก่อนพระเจ้าไปไหนทำไมไม่รอญาติก่อนแล้วจะตามเจอยังไงเจ้าพ่อหนูไปไหนคนเขาร้องไห้กันพอเสร็จปั๊บก็คุยกันเคลียร์ลงตัวว่าเขาจะเอาพ่อเราเนี่ยไปที่ห้องเหมือนทำความสะอาดร่างกายไปฉีดฟอร์มาลีนอยู่ด้านล่างชั้นล่างอยู่ข้างนอกผมก็เดินตามกันมาเดินตามเขาก็เข็นมาซึ่งเขาพามาที่ลิฟต์ตัวหนึ่งเป็นลิฟต์ตัวใหญ่กว่าเพื่อนพอเขาเข้าไปผมก็เข้าไปยืนพอลิฟต์มันเปิดออกถึงชั้นล่างพอออกมาปั๊บผมก้าวออกมาผมเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆวะผมหันไปมองนี่มันลิฟต์ตัวเมื่อคืนนี่หว่าผมเลยถึงบางอ้อเลยว่าโอ้ไอ้ลิฟต์นี่มันเป็นลิฟต์มันไม่ใช่ลิฟต์โดยสารใช่ครับมันเป็นลิฟต์ขนศพนี่หว่าผมก็เลยเข้าใจโอ้สิ่งที่เราเจอเมื่อคืนโอ้นี่ได้คำตอบแล้วถึงพี่ยาบอกว่าอย่าใช้เลยตัวเนี้ยผมเลยได้คำตอบพอผ่านจากตรงนั้นมาเขาพาพ่อผมไปที่ห้องเขาก็ถอดเสื้อผ้าแต่งตัวให้ล้างอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแต่งหน้าแต่งอะไรผมเห็นหมดเลยเขาให้เราเข้าไปดูหมดเลยครับพอเสร็จจากตรงนั้นนะครับผมเขาเรียกว่าที่โรงพยาบาลเขาจะมีโรงมีอะไรแบบพร้อมเลยนะเมื่อก่อนจะต้องเตรียมโรงอะไรแต่ว่าเราสามารถเคลียร์ที่โรงพยาบาลได้เลยเขามีโรงมีอะไรใส่ให้พอเราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยเขาก็มีรถตู้ครับผมมีรถตู้ซึ่งถอดเบาะออกมาเลยนะเขามารับพ่อผมเขาเอาพ่อผมมาใส่โรงแล้วก็จะมีกระถางธูปใหญ่ๆผมก็ขึ้นอยู่บนหลังรถตู้สี่คนแล้วก็มีคนขับแล้วก็คนนั่งหน้าพ่อผมอยู่ตรงกลางระหว่างนั้นเขาก็ยื่นเหรียญให้ผมกำหนึ่งให้พวกผมอะผมก็ถามว่าทำไมเพราะว่าเอ็มเวลาถึงทางแยกเองเอาเหรียญเนี่ยโยนตรงทางแยกแล้วเรียกชื่อพ่อแล้วขอซื้อทางประมาณว่าซื้อทางผมก็โอเคเข้าใจครับระหว่างนั้นพอผ่านทางแยกผมก็โยนเหรียญผมก็ขอดวงวิญญาณของพ่อซึ่งตามมานะตรงที่นั่นขออนุญาตเปิดทางให้ดวงวิญญาณพ่อตามมาจนผ่านมาสักพักหนึ่งป่ะผมคุยกันว่าเฮ้ยพ่อเราจะตามมาไหมวะผมกลัวพ่อผมติดอยู่ที่โรงพยาบาลครับครับพ่อเราจะตามมาไหม
พอได้คิดแค่นั้นพูดฉันแค่นั้นน่ะป่ะมันมีกลิ่นเหม็นเน่าอ่ะเตะจมูกพวกผม4คนน่ะบุ๊บเข้ามาในจมูกเลยอ่ะเออเหมือนบอกว่าพ่อตามมานะอะไรอย่างงี้หรอใช่ครับป่ะแล้วทุกคนกําลังจะพูดหลานผมจะพูดผมเป็นคนที่แบบว่าผมจะไม่ค่อยทักอะไรเลยพ่อสอนได้ว่าเป็นเด็กเวลาได้ยินเสียงอะไรหรืออะไรเองเงียบๆไม่ต้องทักผมจะติดนิสัยนี้มาพอหลานผมจะทักผมปิดปากไว้ผมบอกเออรู้ทุกคนรู้กันครับแล้วก็เรียกชื่อพ่อมาเลยแล้วก็โยนเหรียญมาเลยจนมาถึงวัดชับป๋าพ่อถึงวัดเขาก็เอาศพพ่อเข้าโรงเย็นพอเข้าโรงเย็นเสร็จเขาก็เตรียมงานเตรียมอะไรผมเหนื่อยมากเพราะว่าผมไม่ได้นอนผมก็เลยเผลอหลับผมนอนหลับอยู่ที่ศาลานั่นแหละพอผมหลับผมฝันว่าผมเห็นพ่อนะมายืนที่โรงแล้วพ่อก็ชี้ที่ฝาโรงแล้วผมก็ตื่นมาผมก็เลยมาเล่าให้พวกพี่ๆฟังพวกพี่ๆเขาก็รีบวิ่งไปที่ฝาโรงแล้วเขาเปิดแล้วมันจะมีตัวเลขป่ะเขาก็เลยซื้อเลขตัวนั้นกันสรุปก็คือผ่านมาตอนนั้นคือทุกคนถูกหวยหมดเลยครับพองานศพพ่อนะครับพอเริ่มขึ้นแกเป็นคนเก่าแก่สมัยก่อนนะป่ะพอมีงานศพป่านึกถึงงานวัดเลยผมงงเลยผมมาตอนเย็นพอผมมาเอ้าทำไมมีปลาโป่งมีคนมาขายลูกชิ้นมีลิเกแน่นอนบ้านผมเป็นลิเกมีคณะลิเกมีปีพาดมอนเขามาช่วยจากภาคกลางครับคือมาแบบงานยิ่งใหญ่มากจนผมแบบโอ้ผมปลื้มมากเลยพ่อผมมีคนรักขนาดนี้เลยเหรอแล้วคราวนี้คือสิ่งที่ตามมาคือเขามาช่วยเราเนาะป่าเนาะเราจะใจดำก็ไม่ได้เรามันก็ต้องมีสินน้ำใจค่าเดินทางให้กันใช่ไหมป่าแล้วเขามาช่วยเยอะเราก็มองแล้วก็ตั้งงบไปแล้วว่าเท่านี้เท่านี้แต่ว่าเอเราน่าจะเฉลิดงบนะพวกพี่ๆก็เลยว่าใครมีทองเอาทองไปจำไว้ก่อนเว้ยเอานี่ไปจำก่อนเอานั่นไปจำก่อนไปทำซื้อกับข้าวซื้อนั่นซื้อนี่ทำงานพ่อเราให้ดีที่สุดบอกมาให้ดีที่สุดพอทำทุกอย่างป่ะพอทำชาปนกิจทุกอย่างเผาเสร็จพอตอนเผาเรียบร้อยป่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรแปลกพอเผาเสร็จผมก็ยังเป็นเนนอยู่ยังไม่เสร็จเนาะเป็นพระเป็นเนนอยู่บทหน้าไฟอันนี้มันก็คราวนี้มันก็จะมีตอนที่รับซองใช่ไหมอันนี้ผมอันนี้พอรับซองเสร็จน้องพวกพี่ๆรับซองเสร็จเขาก็จะมาเข้าอยู่ในห้องหนึ่งห้องพ่อนี่แหละเขาก็มาเปิดซองนับกันว่าได้เท่าไหร่สมมติว่าอันนี้ผมสมมตินะครับสมมติว่าเราเคลียร์กันออกมาแล้วว่างานศพเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ถึงว่าเคลียร์ว่า150,000ป่าเชื่อไหมว่าเรานับซองอะผมอ่ะเป็นพระอยู่ผมใส่ผ้าเหลืองอยู่ผมนั่งดูเขาอยู่เนี่ยตาใช่ไหมว่าน้ำซองออกมา150,000เป๊ะตาคือค่าใช้จ่ายกับเงินช่วยพอดีเท่ากันพอดีเป๊ะตาไม่มีขาดไม่มีเกินเลยแปลกมากแล้วทุกคนก็ไม่มีใครเดือดร้อนในงานศพพ่อคือไม่มีใครเดือดร้อนเสมอไม่มีใครเสียอะไรทั้งนั้นพอผ่านงานศพพ่อไปครับผมก็เนี่ยผมก็มานึกเสียใจตลอดเวลาว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาไปดูพ่อไปดูก็ตอนแกป่วยแล้วอ่ะป่ะมันก็เป็นบางทีมันก็เป็นความจำเป็นอ่ะนะคุณบิ๊กเอ็มผมเข้าใจความรู้สึกคุณเพราะคุณเล่ามาตั้งแต่ตอนแรกแต่ผมก็นึกถึงพ่อผมเหมือนกันแบบนะบางทีเราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปอะไรเงี้ยสมมติจะไปดูแลคนที่เรารักสักคนหนึ่งนะวันนี้ยุ่งมากเลยอ่ะเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็จะผลัดไปเรื่อยๆจนว่าถึงวันสุดท้ายเนี่ยผลถึงท้ายๆเราไปเยี่ยมเพราะว่าเรารู้อยู่กับใจว่าเขาจะอยู่กับเราไม่นานแล้วเราถึงทำแต่ในวันที่เราแข็งแรงเราที่เราจะคุยได้เนี่ยเราก็มักจะถกเถียงและทะเลาะกันนะแปลกเนาะครับแต่ว่าโอเคทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเดินอยู่บนพื้นฐานของความรักนั่นแหละเข้าใจแต่ว่าเราแสดงออกกันแบบมันไม่ค่อยซาบซึ้งนะบทโรแมนติกของเราชีวิตของคนอ่ะมันไม่ค่อยมีมันแล้วเรื่องมันแม่โรงพยาบาลมีที่แปลกมากผมชอบตอนที่คุณเปิดลิฟต์มากเลยพี่พี่เกมโอ้วันนี้ป่าผมถ้าผมเมคขึ้นมานะผมไปถามบ้านวันไหนก็ได้เรื่องนี้จริงป่าตอนเปิดลิฟต์แบบคือแล้วแบบคุณมันเป็นผมวิ่งตั้งแต่แย่เท้าครั้งที่สองนะมันไหลมากนะป่ามันไหลมันพอเปิดมาป่ามันเห็นเก้าอี้คนป่วยนั่งตั้งอยู่ตรงกลางลิฟต์ตรงกลางเลยป่ามันไม่มีคนเลยอ่ะคือเปิดมาจริงๆก็เห็นเก้าอี้คนป่วยเก้าอี้รถเข็นนะครับพอเห็นปุ๊บผมก็ไม่ขึ้นแล้วถ้าเป็นผมนะแต่คุณพี่เกมยังพยายามจะขึ้นดีนะยามมาเรียกครับแกมาเรียกผมแกก็เรียกภาษาโคราชอ่ะไอ้นายมันนี่
เชื่อเชื่อพี่นี่มึงต้องขึ้นรถลิฟต์นะมึงขึ้นบันไดนู่นมีความอย่างนี้โอ้โหแล้วผมถามนึงย้อนกลับไปช็อตที่นึกภาพตามนะคุณผู้ฟังตอนที่พี่บิ๊กเอ็มเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่เก้าอี้ม้าหินหน้าห้องหน้าห้องหน้าห้องคนป่วยหน้าห้องรวมอ่ะพูดง่ายๆแล้วประตูมันเป็นกระจกใสๆมีแบบขุ่นด้วยแบบใสด้วยซึ่งมองเนี่ยมันเห็นข้างในแต่ถ้ามองแหงนขึ้นไปก็จะเห็นเพดานถูกไหมในช็อตที่แบบพี่เอ็มเห็นน่ะผู้คุมวิญญาณน่ะลอยไปทางไหนลอยไปที่เตียงพ่อเตียงคนไข้ลอยไปทางไหนมันลอยไปตามตรงพ่อพิดาในป่าลอยตรงไหนเหมือนไฟคือหลอดไฟระเบิดลอยเหมือนลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ป่าเหมือนในหนังที่มันเหมือนเป็นคนลอยแบบเหมือนแม่มดลอยไปลอยมาตามตนน่ะแล้วมันไปตรงไหนหลอดไฟระเบิดปั้ง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 ไฟดับพรึบครับสักแป๊บนึงเพราะหลอดไฟระเบิดพอสักแป๊บนึงเครื่องสำรองไฟก็ทำงานอุปกรณ์ช่วยชีวิตของคนไข้ก็ทำงานต่อแต่ทีนี้ที่ป๋าจะถามเนี่ยพอหลอดไฟมันดับพอเหตุการณ์ทั้งหมดช่างเจ้าหน้าที่มาติดหมดละวันรุ่งเช้าหรือว่าในเวลาหลังจากนั้นถัดมาเนี่ยนอกจากพ่อของพี่บิ๊กเอ็มแล้วมีคนอื่นอีกไหมมีครับมีคนออกไปก่อนเตียงพ่ออีกหลังจากที่ไฟดับแล้วก็ติดกลับมานะครับผมมีครับผมมาตอนเช้าผมออกมาผมเห็นเตียงพ่อใช่ไหมพ่อเห็นมาแล้วแต่ว่าคนร้องไห้อยู่ในนั้นน่ะเหมือนญาติเสียประมาณ 3-4 รายเหมือนกันนั่นไงป๋าถึงที่ป๋าถามเพราะว่าพี่บิ๊กเอ็มบอกว่าการเห็นผู้คุมวิญญาณเหมือนกับผู้คุมวิญญาณและดวงไฟที่ดับอ่ะมันเหมือนหมายมันมีความรู้สึกเหมือนกับชีวิตที่ดับป่ะครับผมคิดว่าจริงๆพ่อผมน่าจะไปตั้งแต่ตอนไฟดับแล้วนะเพราะว่าผมเห็นแต่แกหายใจไงป่ะผมก็มันไม่รู้ว่าเครื่องหรืออะไรเงี้ยแต่ที่พ่อป่าถามมาผมนึกได้เลยว่าตอนผมไปรับศพพ่อเตียงอยู่ข้างนอกแล้วมีญาติร้องกันตามไปเตียงอะป่ะอีก 2-3 เตียงร้องไห้กันแล้วเขาเสียพร้อมกันเพราะว่าผมฟังพี่บิ๊กเอ็มเล่าอะพอเห็นผู้คุมวิญญาณพอลอยผ่านไฟดวงไหนไฟดวงนั้นดับแสดงว่ามันดับหลายดวงผมป๋าก็เลยสงสัยว่าผู้ป่วยก็ดับหลายคนเช่นกันหรือเปล่าอาจจะเท่าหลอดไฟที่ดับเป็นสัญญาณน่ะเหมือนชีวิตที่ดับลงป๋าคิดอย่างนั้นนะครับน่าจะใช่ด้วยถูกไหมผมก็คิดเหมือนป๋าแต่ว่าผมก็คิดเหมือนกันนะผมเพราะว่าญาติเขาก็เสียเหมือนกันเขาก็ร้องไห้กันอยู่มีช็อตแบบจะผมจะบอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พี่บิ๊กเอ็มได้เห็นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือมันคือคนมันไม่มีโอกาสเห็นง่ายๆเนาะพี่บิ๊กเอ็มคือเราจะเห็นภาพของดวงวิญญาณซึ่งมันอาจจะคือพี่บิ๊กเอ็มผมเข้าใจนะว่าวันนั้นนาทีนั้นอยู่ในสถานะที่แบบกำลังใจมันอ่อนล้าใจอ่อนล้าเต็มที่แล้วร่างกายอ่อนล้าใจอ่อนล้าด้วยความห่วงด้วยความรักแล้วก็นั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทำให้เราแบบสื่อสัมผัสเห็นกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้เหมือนกับที่เขาบอกว่าเวลาที่เราจิตตกอ่ะผีก็เข้าได้พูดง่ายๆถูกไหมครับโอเคพี่บิ๊กเอ็มสนุกเสียใจย้อนหลังด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจย้อนหลังเรามากันที่สายต่อไปกันเลยดีกว่าครับอย่างที่ผมได้พูดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นสายของพี่บอยนะฮะดีเจทางฝั่งของ Happy FM ครับแล้วก็เป็นเจ้าของแฟนเพจอีกหลายเพจทีเดียวครับวันนี้จะมากับประสบการณ์ที่พี่บอยนั้นเขาเจอมากับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านในระแวกกรุงเทพของเราเนี่ยผ่านมาแล้วด้วยกัน30กว่าปีครับชื่อเรื่องเนี่ยชัดเจนเลยเด็กแว้นครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับฟังจากพี่บอยพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับนั้นมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าเรื่องราวของเด็กแว้นที่พี่เจอมาเนี่ยนะครับเมื่อ30กว่าปีที่บ้านในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับพี่บอยครับครับก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคำว่าเด็กแว้นน่ะคือมันเป็นอะไรที่ไม่ดีซึ่งสมัยก่อนน่ะมันค่อนข้างเยอะแล้วก็สร้างความคือหนวกหูให้กับชาวบ้าน
แต่ด้วยความที่ตอนนั้นก็เป็นเด็กมัธยมต้นแหละอายุก็สิบกว่าเนาะใช่แต่ทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการบางตัวขออภัยไว้แบบกลางๆเลยว่าเด็กแว้นเนี่ยไม่ดีสักเท่าไหร่ครับครับก็สมัยเรียนมัธยมเหมือนสมัยก่อนเนี่ยตัวผมก็จะเป็นน่ะเป็นเด็กแว้นนั่นแหละก็จะมีกลุ่มเพื่อนกันอยู่ประมาณ 2-3 คนที่สนิทกันพอถึงเวลาตกเย็นเนี่ยก็จะเอารถออกก็จะไปซิ่งกันซึ่งตัวผมเองอ่ะสมัยก่อนอ่ะก็มีรถของที่บ้านเนี่ยเป็นรถของพี่ชายเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น RGV โอ้จำได้แรง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 เลยแรงแรงแล้วส่วนเพื่อนอีก2คนจะมีอีกคนนึงมี KRอีกคนหนึ่งมี GZR ซึ่งแรงๆหมดเลยหล่อเลยครับใช่ซึ่งวันนี้ก็เป็นปกติก็คือชวนกันไปเป็นคืนวันศุกร์พรุ่งนี้เช้าวันเสาร์หยุดก็ออกกันประมาณสัก 3:00 น.ก็จะนั้นสมัยก่อนจะมีหลายจุดที่ว่าสามารถจะไปเทสรถได้อะไรประมาณนี้อืมๆไปรวมตัวกันเทสรถใช่ใช่ครับซึ่งผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่านึกบ้านอยู่ติดกันเลยก็ซึ่งก็พอออกจากบ้านแล้วรถออกมาก็จะตะโกนเรียกเรียกนึกก็นึกในบ้านอยู่ติดกันเรียกนึกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะชวนไปกันถึงจะไปกันแบบนี้มัน3คนครับอีกคนนึงชื่อนนท์ซึ่งผมกับนนท์เนี่ยผมชอบไปนอนไปพักอยู่บ้านนนท์ก็คือบ้านเองก็มีแต่หมายถึงว่าเมื่อก่อนอ่ะก็จะไปนอนบ้านเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะออกขับคนละคันกับนนท์ก็ผ่านมานิดนึงก็จะเป็นบ้านนึกก็ตะโกนเรียกเข้าไปเรียกนึกนึกก็เงียบเราก็สงสัยมีธุระมั้งเรากับผมกับนนท์เนี่ยก็คือก็อับไปกันขับไปจะตามปกติเนาะครับก็พอไปเทสรถเสร็จกลับมาก็ขับรถกลับบ้านปกติซึ่งผมเนี่ยเกิดคิดถึงเพื่อนที่ชื่อนึกขึ้นมาว่าซึ่งปกติอ่ะจะมากับเราตลอดก็เวลานั้นก็น่าจะประมาณทักใกล้ๆเที่ยงคืนนะออกไปประมาณ 3:00 น.กลับมาใกล้เที่ยงคืนครับก็เลยบอกชวนนนท์อ่ะเฮ้ยไปดูนึกกันดีกว่าไหมว่าเอ้ยมันเป็นไรไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนนท์ก็บอกว่าไม่ดีกว่านนท์แบบจะไปรีบไปอาบน้ำนอนง่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอ่ะก็คือเดินย้อนกลับมาเราไปจอดที่บ้านเดินย้อนมาซึ่งบ้านห่างกันไม่กี่หลังก็พอเดินไปครับปุ๊บก็ไปถึงหน้าบ้านนึกซึ่งลักษณะบ้านนึกเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ปูนและที่สำคัญไฟในบ้านยังเปิดอยู่ครับคราวนี้คนเดินไปเสร็จก็ตะโกนเรียกนึกเรียกอยู่หลายรอบเรียกเลยนึกสักพักนึกก็โผล่มาหน้าประตูซึ่งรั้วบ้านกับประตูเนี่ยจะห่างกันประมาณสัก 2-3 เมตรซึ่งมันก็ไม่ไกลซึ่งผมก็เลยถามว่าเอ้ยทำไมไม่ไปเทสรถด้วยกันวันนี้ผมว่าวันนี้โอ้โหสนุกมากเลยคนมาเต็มเลยนึกก็เลยพูดมาว่าเข้ามาก่อนผมก็เลยเดินตามเข้าไปทีนี้พอผมเดินตามเข้าไปอ่ะก้าวเข้าประตูบ้านนึกเข้าไปนะก็ได้กลิ่นธูปอ่ะเป็นกลิ่นธูปเลยอ่ะเตะจมูกเลยกลิ่นแรงมากก็นึกในใจแล้วก็สงสัยนะใครมันมาจุดธูปอะไรไหว้พระตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะครับใกล้ใกล้เที่ยงคืนแล้วแต่ก็ไม่เห็นควันธูปแล้วแต่มันได้กลิ่นแปลกยิ่งเดินเข้าไปกลิ่นธูปก็ยิ่งแรงขึ้นแล้วบรรยากาศในบ้านนึกอ่ะก็แบบค่อนข้างน่ากลัวพอเข้าไปอย่างเงี้ยมันคือบ้านคนสมัยก่อนจะใช้ไฟหลอดของผมสีส้มๆอ่ะใสๆอ่ะสีมันจะออกเป็นส้มๆแบบ
ึมครึมอึมครึมแล้วบ้านก็จะแบบออกแบบทึบๆหน่อยแล้วพอเดินเข้าไปเนี่ยบ้านก็จะเป็นแบบห้องโล่งๆชั้นล่างแล้วก็จะเป็นโต๊ะนั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรูปของคนผู้เสียชีวิตญาติของนึกอ่ะติดเรียงประมาณอยู่ 4-5 รูปแล้วรูปผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นรูปขาวดำแล้วจะเขียนชื่อชาต่างมรณะไว้อ่ะแล้วบรรยากาศอึมครึมคือแล้วมองไปที่รูปผู้เสียชีวิตอ่ะโอ้โหมันชวนขนลุกมากเลยคุณตั้มครับเป็นบรรพบุรุษนะมีชาต่างใช่มันจะขนลุกแปลกๆเลยแหละใช่โอ้โหแล้วบรรยากาศนี่น่ากลัวเลยล่ะก็พอเดินเข้าไปกลิ่นทุกข์ก็ยังฟุ้งกระจายอยู่นะแบบกลิ่นแรงขึ้นแรงขึ้นอ่ะครับก็ไปพอไปถึงก็เลยแบบมันไม่น่าจะมีนะน่าจะเป็นข้างบ้านละมั้งที่จุดอะไรผมก็นึกในใจนะแต่นึกอ่ะผมรู้สึกว่าเขาเดินเข้าไปเร็วมากเลยนะครับคือรู้สึกว่าเดินไปมากพอเราเดินตามไปคือหนึ่งปึ้งนึกอ่ะนั่งอยู่กับพื้นหันหน้ามาหาเราแล้วเราก็ไอ้นั่งตอนไหนวะก็เดินตามกันมาติดใช่นึกออกไหมว่าเราเดินหันพอเราจังหวะเราหันไปมองรูปอ่ะเขาหันไม่ทีนึกกันนั่งหันหน้ามาหาเราแล้วเอาหลังจริงกับข้างขวาครับใช่ก็เลยถามไปนึกว่าเฮ้ยมึงเป็นไรวะทำไมวันนี้ไม่ยอมไปอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เลยบอกว่าไม่ค่อยสบายว่ะก็ไม่ค่อยสบายก็เราก็บอกไม่สบายมึงก็พักผ่อนเถอะแต่ตอนที่คุยกับผมอะนะนึกจะก้มหน้าตลอดเลยคือไม่ยอมสบตาเลยอะมีพิรุษใช่คือไม่เงยหน้าหาเราเลยก็จะประมาณว่าคือยังไงก็ไม่ยอมสบตาก้มหน้าแล้วก็เกือบชำเลืองชำเลืองมองหางตาอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ใจเราก็คิดนะว่ามันคงจะไม่สบายอะไรเงี้ยครับแล้วนึกอะซึ่งปกติอะมันจะไม่อยู่บ้านคนเดียวมันจะมีแม่มีน้องอยู่ด้วยตลอดอ่ะแต่วันนั้นแม่กับน้องนึกอ่ะไม่อยู่ผมก็เลยเอ้ยปล่อยนึกมันนอนกลับไปแล้วกันปล่อยนึกมันนอนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันผมก็เลยกลับบ้านซึ่งผมกับนนท์อ่ะเช่นที่อย่างที่บอกอ่ะคือจะนอนผมไม่นอนอาศัยอยู่บ้านนนท์วันหยุดด้วยความเป็นเพื่อนกันนะน้องเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยครับก็จริงๆแล้วอ่ะบ้านนนท์อ่ะก็ไม่ค่อยจะพ่อแม่เขาไม่ค่อยจะได้กลับบ้านเขาทำงานต่างวัยผมก็อยู่กันสองคนอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นนะเนาะครับผมก็เลยบอกให้ไปหายนึกมาแล้วมันไม่ค่อยสบายแล้วนนท์มันก็ถามผมว่านะเป็นไรมากเปล่าวะผมก็บอกมันก็คงไม่เป็นไรมากอ่ะมันก็เห็นแบบมันก็ปกตินะแต่มันก็ดูแบบดูมันหน้าตามที่ซีดอ่ะเหมือนคนไม่สบายแหละพอหลังจากนั้นผมก็นอนกันนอนหลับกันเป็นปกติพอเช้าวันรุ่งขึ้นสายๆหน่อยมีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะที่เป็นเด็กแว้นด้วยกันอ่ะขับรถมาหาผมหน้าบ้านแล้วก็เรียกผมกับกับนนท์แล้วก็ถามว่าเอ้ามึงสองคนไม่ไปงานไอ้นึกเหรอผมก็ถามว่างานไอ้นึกงานอะไรวะเพื่อนนั้นก็ตอบว่างานศพไอ้นึกไงเฮ้ยผมก็บอกว่าผมบอกไอ้เพื่อนคนนี้นะมึงอย่ามาล้อเล่นแบบนี้นะไม่ดีนะใช่อย่ามาล้อเล่นอะไรก็มาคืนกูไปหายนึกอยู่เพื่อนคนนั้นก็บอกสวมเลยว่าเฮ้ยมันจริงๆไอ้นึกอะมันตายตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนบ่ายสามโมงนนก็เลยถามผมนะว่าแบบประมาณว่าเอ้าเมื่อคืนอ่ะนี่คุยใหญ่นึกอยู่เลยไม่ใช่เหรอผมก็ตอบไปนอนไปนะก็เมื่อคืนก็ไปบ้านในนึกมาก็ยังคุยกันมันเป็นปกติอยู่เลยครับเพื่อนที่ขับรถมาบอกว่าเมื่อวานไอ้นึกอ่ะมันขับรถไปตกสะพานสะพานเนี่ยเป็นสะพานที่ดังในฝั่งทนเลย
ค่อนข้างสูงเลยอ๋อพอนึกออกก็บอกตกลงมาซึ่งสะพานน่ะสูงเลยมอเตอร์ไซค์อ่ะเละแบบไม่เป็นชิ้นเลยอ่ะแล้วซึ่งตัวเจ้านึกก็เละเหมือนกันสะพานมันสูงมากแต่ตอนที่ไปหาเมื่อวานที่ผมเจอนะก็ยังเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ในบ้านเลยนะสภาพปกติด้วยใช่ไหมปกติเลยใช่ใช่ผมก็เลยบอกว่าไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อเพราะว่าตอนไปนะรถก็จอดอยู่ตัวก็เจอจะมาตายได้ยังไงครับไอ้เพื่อนคนนั้นก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันที่วัดกันผมก็ไปขับรถไปกันพอไปถึงวัดพอเดินเข้าไปที่งานเท่านั้นแหละผมกับนนท์หงายท้องนั่งลงไปเลยอ่ะเพราะว่ารูปงานศพอ่ะและโลงศพอ่ะเป็นรูปของนึกอุ้ยใช่ก็คือแบบเมื่อคืนน่ะเป็นการสวดพระอภิธรรมคืนแรกของเจ้านึกและกลิ่นธูปที่ผมได้กลิ่นน่ะผมก็เลยเล่าให้แม่นึกฟังว่าเมื่อวานผมไม่หายนึกมาผมก็เจอเนี่ยนึกไอ้นึกมันยังเดินมาผมก็ไปในบ้านเลยแต่ผมไม่ได้กลิ่นธูปแบบแรงมากอ่ะแต่ผมมันก็ไม่มีควันไม่มีอะไรนะคือมันเป็นมีแต่กลิ่นน่ะซึ่งแม่นึกก็บอกว่าแม่นี่แหละจุดธูปเองจุดที่วัดนะครับแล้วก็บอกว่าแม่เรียกให้นึกมันขับบ้านขอให้นึกก็มันตายโหงใช่แล้วผมก็ไปนั่งนึกไปเอ้าที่เจอเมื่อวานน่ะมันไม่ใช่ผีเลยนะครับมันคือเพื่อนผมซึ่งเป็นปกติมากใช่แล้วคราวนี้แม่ก็บอกว่าเอาใจเย็นๆเข้ามาในงานก่อนแล้วซึ่งโอ้โหผมกับนนท์อ่ะคือสติโอ้โหสติแตกเลยแต่นนท์จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนไม่ค่อยกลัวผีสักเท่าไหร่ซึ่งอย่างที่บอกอย่างที่ผมเล่าไปหลายเรื่องแล้วผมเนี่ยเป็นคนกลัวผีมากครับแล้วผมนี่คือแบบเจอเต็มๆเลยอ่ะคราวนี้ก็พอกลับมาจากวัดนนท์อ่ะซึ่งเขาแบบไม่กลัวเขาให้ผมขับรถพาไปที่หน้าบ้านนึกแล้วนนท์น่ะตะโกนเข้ามาในบ้านไอ้นึกมึงมาหากูหน่อยมาคุยกับกูบ้างนะแต่บ้านเงียบกริบไม่มีเสียงอะไรตอบโต้ออกมาเลยมันต้องอย่างนั้นซึ่งผมอ่ะก็สะกิดนนท์เฮ้ยไปเถอะไปอย่าไปนั่นมาเลยซึ่งที่สำคัญน่ะนึกแกเฮี้ยนมากคนในซอยอ่ะผ่านไปผ่านมาตอนดึกๆอ่ะจะเจอนึกตลอดจะเจอยืนอยู่ตรงจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเดินเข้ารั้วผ่านบ้านเข้าไปในบ้านนึกอ่ะประมาณ 2-3 เมตรอ่ะไอ้จะเป็นประตูบ้านซึ่งบางคนขับรถผ่านมาแล้วมองเข้าไปก็จะเห็นนึกยืนอยู่หน้าประตูบ้านตลอดทุกคนแล้วคนที่โดนเล่าให้ฟังอ่ะเขาบอกพอมองไปอ่ะเห็นนึกยืนอยู่อ่ะแล้วตบตากันนึกอ่ะแล้วคุณตามนึกออกไหมว่าสายตาเด็กอ่ะมองตามก็ค่อยมองตามไล่อย่างเงี้ยคือสบตาแล้วก็เหมือนคนมองรถวิ่งอ่ะสายตาจะค่อยมองคือตบตากันแล้วก็มองอย่างเงี้ยซึ่งบางคนอ่ะขับไปแล้วตกใจก็ชนกับไฟฟ้ามั่งล้มอยู่ข้างทางมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือตลอดเลยอ่ะจนแบบสุดท้ายแล้วแม่เขาก็แบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วลูกเองเฮี้ยนเหลือเกินก็ไปเลยไปเชิญพระอาจารย์คุณเจ้าเจ้าอาวาสวัดหนึ่งวัดดังย่านฝั่งทนมาทำพิธีคือแบบคือทำบุญบ้านใหญ่เลยอ่ะแล้วก็สวดพิธีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพระคุณเจ้าก็บอกว่าเขาแบบเขาเป็นคนที่รักแม่รักน้องเขาห่วงบ้านเขาคือเขาไม่อยากไปไหนแล้วว่าครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเขาก็จะยังอยู่อย่างนี้แหละเขายังไม่ถึงที่ที่เขาจะต้องไปอ่ะคือเขาตายโหงอ่ะคือตายก่อนอายุขัยที่เขาจะหมดอ่ะอือใช่คราวนี้พระอาจารย์แนะนำว่างั้นตั้งศาลไว้ข้างบ้านเลยครับต
ั้งศาลเขาอยู่แล้วก็ถวายอาหารให้เขาก็หลังจากนั้นก็มีแล้วก็ยังมีคนเห็นอยู่แต่นั้นนะแล้วที่จะมีถึงจะมีคนเห็นแต่ช่วงที่ว่าเสียชีวิตแรกๆเนี่ยคือแบบโอ้โหเฮี้ยนมาก บางคนน่ะเห็นมายืนเกาะรั้วเลยนะโอ้ใช่เห็นระยะประชิดซึ่งคนที่ผ่านไปผ่านมาก็รู้อยู่แล้วว่านึกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหเห็นแบบบางคนแต่ไม่มีถึงตายนะมีแบบประมาณว่าพอมองแล้วไอ้ตรงบ้านนึกเนี่ยมันจะเป็นช่วงโค้งนิดๆนี่ไงแล้วมันโค้งมันจะมีเสาไฟฟ้ารับโค้งพอดีถ้าละสายตาก็หลุดโค้งใช่ใช่มีเจ็บมากสุดคือขาหักแต่นึกเนี่ยไม่ทำให้คนถึงตายครับแต่รถล้มก็ถลอกปอกเปิดบางคนก็ล้มแล้วทิ้งรถวิ่งรถกลับบ้านเลยก็มีนี่ก็ยังดีที่ยังไม่ถึงกับเอาชีวิตมาอะไรขนาดนั้นคือนึกอะจริงๆแล้วอะเขาเป็นเด็กที่อัธยาศัยดีครับคือแบบเวลายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็จะทักทายคนนู้นคนนี้เวลาขับรถผ่านหน้าบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยลุงป้าน้าอาคือเขาเป็นเด็กที่แบบอัธยาศัยดีเป็นคนคุยเก่งเป็นคนที่แบบเฟรนลี่ในชุมชนเลยประมาณนี้มีแต่คนรักครับแต่มันก็มีอีกกลุ่มนึงที่เกลียดคือไม่ชอบการที่เขาเป็นเด็กแว้นไอ้พวกผมเป็นเด็กแว้นก็อย่างที่บอกคุณตั้นไว้ตั้งแต่ข้างต้นอะว่ามันไม่ดีแต่ด้วยช่วงอายุตอนนั้นอะพวกผมน่าจะประมาณสิบห้าสิบหกอะไรประมาณนี้ยังเป็นเด็กแหละแต่ด้วยความว่าที่บ้านอะคือมีรถแล้วรถของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่รถของตัวเองเลยนะรถพี่บ้างอย่างของผมเนี่ยเป็นรถของพี่ชายอย่างของนึกเนี่ยเป็นรถเก่าของพ่อเขาซึ่งพ่อเขาเสียชีวิตไปก่อนนะก็มีรถไว้คันหนึ่งเขาก็เลยขับส่วนของเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เป็นรถของลุงป้าน้าอาอะไรอย่างเงี้ยก็คือซึ่งรถสมัยก่อนอ่ะมันเป็นรถสองจังหวะพวกผู้ใหญ่เขาก็จะขับอย่างที่บอกอ่ะผม RGV ของนึก KR ของอีกคนหนึ่งเป็น TZR อะไรประมาณเนี้ยคือจะรถ150 cc รถแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นรถทรงผู้ชายด้วยแล้วก็โอ้สมัยนั้นการตรงกันแต่งนี่คือแบบถ้าย้อนกลับไปนี่คือหล่อนะสาวๆได้ชอบนะเทพบุตรข้อรีดจริงๆใช่แต่ทั้งหลายทั้งปวงบอกว่ามันไม่ดีเลยต้องบอกเลยว่าการเป็นเด็กแว้นไม่ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นการทำให้คนอื่นเขาแบบรำคาญและที่สำคัญน่ะตัวคุณเองอ่ะพอคุณเสียชีวิตไปอย่างนึกเนี่ยแม่น้องต้องมานั่งร้องไห้เสียใจจากที่คิดการที่คุณจากไปนั่นแหละโดยที่แบบมันไม่ถึงเวลาที่คุณจะต้องไปคุณอายุ15ของคุณเสียแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มานั่งเสียใจแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะขอเตือนเลยนะคุณบ้ามครับคุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะตามใจลูกนึกออกมั้ยครับนึกออกคือแบบลูกอยากได้อะไรก็ซื้อให้อยากได้มอเตอร์ไซค์ผมพูดตรงนี้เลยนะคุณซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกที่มีอายุขนาดเนี้ยที่ยัง14 15 16เนี่ยเหมือนคุณซื้อโลงศพให้ลูกคุณเลยนะอันนี้คือความจริงเลยนะในความรู้สึกของผมนะคุณบ้ามครับอันนี้คือแล้วแต่นานาจิตตังอันนี้คือใช้วิจารณญาณและการกินจากตัวผมเนี่ยแนะนำเฉยๆมันว่าใช่ครับคุณตามครับฮะมันอยู่ที่เรื่องราวอย่างที่พี่บอยบอกแหละเรื่องของวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรเงี้ยผมเอาตรงๆนะผมก็ไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเพราะว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยขี่มอเตอร์ไซค์พวกนี้แหละฮะแล้วก็เคยตั้งความคิดนะสมัยก่อนที่จะมาขี่มอเตอร์ไซค์แต่งๆสมัยก่อนน่ะทำไมมันต้องเสียงดังๆวะทำไมมันต้องรีดต้องใส่ท่ออะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันเป็นสูตรของเขาเพิ่มความเร็วอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มันเป็นค่านิยมของเพื่อนๆในกลุ่มอะไรเงี้ยคนอื่นเขาทำเอ้าเพื่อนไอ้นี่เขาใส่แล้วเอ้ามึงยังไม่ใส่อะท่อเดิมวะอะไรบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะมันคือความเท่ถูกแต่พอมาสมัยนี้เนี่ยความคิดมันก็เปลี่ยนไงกลายเป็นว่าโอ้ครั้งหนึ่งเราก็เคยมีความคิดอยากใส่ท่อดังนะแต่พอช่วงสมัยอายุมันเปลี่ยนนะพี่บอยคุณผู้ฟังมาถึงอย่างเราเนี่ย40กว่าแล้วก็ยังเห็นน้องๆนะฮะก็ยังใส่แบบพวกท่อดังๆอยู่ก็เลยเคยก็แอบคิดนะทำไมต้อง
เสียงดังแล้วห้องเงียบไม่ได้หรอแต่มันก็อย่างที่บอกกันแล้วฮะมันเป็นเรื่องของค่านิยมด้วยซึ่งรถสมัยเนี้ยมันดีกว่าเมื่อก่อนพี่บอยอย่างของเราตอนนี้มันเป็นพวก4จังหวะกันเกือบจะหมดแล้วนะครับถูกถึงแม้มันก็ยังเอามาแต่งแรงได้อยู่ดีผมว่านะแต่พวกท่อแต่งที่ว่าแรงๆของเครื่อง4จังหวะมันก็ยังสู้ท่อที่ดังๆของ2จังหวะไม่ได้อยู่ดีพี่2จังหวะนี่คือมันแบบแก้วหูแตกได้เลยนะสุดสุดแล้วสมัยนั้นน่ะใส่แอดวานอะไรเข้าไปเมื่อก่อนนะโอ้กลิ่นให้มันหอมๆเนี่ยมีแบบอุ๊ยวันนี้มีด่านไว้เอาเปลี่ยนไส้ท่อรีดออกเอาใส่ไส้ตะแกรงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเลยฮะเปลี่ยนไส้เปลี่ยนไส้แต่ก็อย่างที่บอกแหละอย่างที่พี่บอยบอกนะฮะก็ขับขี่กันผมคงห้ามกันไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นแต่ก็ควรจะขับขี่กันด้วยความระมัดระวังเพราะว่าวัยรุ่นหลายๆกลุ่มก็นัดรวมพลกันไปทำบุญก็มีแต่ก็อาจจะมีแบบน้องๆบางคนที่ในกลุ่มเนี้ยเขาอาจจะยังเด็กสุดในกลุ่มเขาก็อาจจะแบบหลุดการควบคุมหลุดการคอนโทรลอาจจะไปยกล้ออะไรเงี้ยก็อยากจะฝากบอกน้องๆกลุ่มนี้ว่าเจตนาของน้องๆอ่ะดีแล้วแต่ถ้าดูแลแล้วก็ควบคุมน้องๆกลุ่มนี้ที่อาจจะแบบน้องๆเขายังเด็กอยู่อาจจะยังซ่าอยู่ก็แนะนำกันไปเวลาขี่ก็ชิดซ้ายอันนี้ถือว่าดีเลยถ้ารวมตัวกันไปทำสร้างประโยชน์นะโอเคครับนะครับนี่ก็คือทั้งหมดฮะในส่วนของเรื่องราวของเด็กแว้นจากพี่บอย Happy FM ครับขอบพระคุณมากครับ